หนูน้อยตัวเล็กน่ารักที่ภายนอกจะดูเหมือนเป็นเด็กธรรมดาแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องเขาเป็นนักปั้นแต่น้องเขาจะมาปั้นอะไรกันนะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับมาสาวน้อยมาตรงนี้เลยลูกตรงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างหลังเลยชื่อน้องอะไรลูกน้องชื่อน้องปลายค่ะน้องปลายพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ดีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเอาไม่กลัวนะค่ะอ้าวขอกำลังใจจากคุณพ่อหน่อยนะคุณแม่ด้วยสู้นะเต็มทีนะตัวน้อยนี่เก่งจริงนะอ้าวคุณพ่อด้วยคุณพ่อกอดคุณพ่อหน่อยเร็วมาพร้อมลุยเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนนิชานามสกุลบุญอุ้มชื่อเล่นหนูชื่อมังปลายมาจากโรงเรียนวัดไร่ขิงสวนทอนอุทิศค่ะวันนี้ใครพามาประกวดครับพ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่ แล้วกำแพงบนน่ะหลุดมาจากบ้านหรือมันหลุดที่นี่ลูกมีเอ่ยได้มั้ยหลุดมาจากไหนฟันบนหลุดตั้งนานแล้วค่ะหลุดตั้งแต่หนูอนุบาล1แล้วค่ะเออมันทำไมถึงหลุดอ่ะหนูดื้อหนูเล่นฟุตบอลกับพี่หนูแล้วหนูก็ล้มดื้อดื้อโอ้เล่นฟุตบอลไม่ถือว่าดื้อนะออกกำลังกายแล้วล้มยังไงล้มแล้วไม่เอามือเท้าเอาหน้าเท้าเหรอหน้าคว่ำเลยค่ะแล้วหลุดเลยเรื่องนั้นเนี่ยหลุดไปกี่ซี่ไม่ได้หลุดมันก็เข้าไปข้างในแล้วตอนเช้าคุณหมอก็นัดไปถอนฟันค่ะอ๋อมันยุบงอเข้าไปข้างในดีไม่กลืนลงคอไปแล้วมันจะขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะแล้วถ้าไม่ขึ้นทำไงอะโตเป็นสาวไม่รู้หนูก็ไม่สวยค่ะเหรอแล้วเวลาร้องเพลงจะประคองลมได้ไหมมันอาจจะออกปุ๊บๆๆๆตรงนี้ทำไงอ่ะทำไมอยากมาไมค์ทองคำเด็กกันลูกว่าหนูอยากร้องเพลงให้กรรมการฟังค่ะก็แล้วแต่นะจะร้องอ่ะเดี๋ยวมาก็ลองฟังกันเดี๋ยวที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าแต่ก่อนแม่หนูเป็นนักร้องเคยรางวัลไปบ้านเลยหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากร้องเพลงบ้างแม่ก็เลยสอนนะคะหนูอยากร้องเพลงเก่งๆอยากมีถ้วยรางวัลเยอะแบบแม่บ้างค่ะเนื่องจากร้องเพลงนั้นหนูก็ชอบปั้นเนื้อมันมากเลยค่ะเพราะฝึกสมาธิด้วยแล้วก็จะสร้างจินตนาการได้ด้วยค่ะจะทำตัวอะไรก็ได้หนูชอบปั้นคนมากเพราะว่ามันต้องปั้นคิ้วตาปากแล้วก็แขนขาตัวชุดด้วยค่ะกว่าจะออกมาเป็นคนได้ก็ต้องละเอียดค่ะแล้ววันนี้หนูจะมาปั้นความฝันของหนูให้เป็นจริงค่ะเอาวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับกอดฉันก่อนลาค่ะเอาดนตรีเลยนะค่ะขอดนตรีครับลุ้นนะคุณพ่อไม่ลุ้นหนักกว่าคุณพ่อเลยนะ
ะทิ้งขอบอกเธอด้วยใจจริงกอดฉันสักทีก่อนลาตอนขึ้นมาเหมือนจะไม่ค่อยลงห้องเท่าไหร่นะแต่กรรมการก็ยังให้ร้องนะเขาไม่เคยขึ้นที่ไหนเลยค่ะเดี๋ยวลุงน็อตจะให้ประสบพูดถึงหนูก่อนรู้สึกเขาลุ้นมากนะเขาไม่เคยลุ้นใครขนาดนี้เลยลุ้นกันใหญ่เลยนะกรรมการเขาลุ้นนะมือไม้ทั้งเคาะโต๊ะทั้งยกไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะเชิญคุณสุนารีเลยครับน้องปายน้องปายเอาเริ่มจากบุคลิกคนก่อนนะลูกนะเป็นคนน่ารักแล้วก็พูดจาธรรมชาติมากลูกพูดสะอาดสะอ้านน่าฟังตรงไปตรงมาไม่มีการเตรียมว่าออกมาหน้าเวทีแล้วฉันจะต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้คือลุงโน้ตถามอะไรไปหนูก็ตอบตามนั้นน่ารักมากอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆนะลุงโน้ตกับการที่ถ้าสมมติวันหนึ่งเราจะต้องเป็นดาราหรือเป็นนักร้องประสูว่าการที่ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์มากนั่นคือจุดหนึ่งพอร้องเพลงปุ๊บโอ้ยเสียงเพราะร้องเพลงเป็นไม่ธรรมดาเลยลูกถือว่าเป็นคนมีพรสวรรค์เพียงแต่ตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องจังหวะนิดนึงหมายถึงหนูร้องไปเร็วกว่าจังหวะใช่ไหมลูกป้ากับลุงก็ช่วยกันเคาะแต่ถ้าคนไม่มีเซนส์เพลงให้เคาะยังไงก็จะยังเร็วอยู่แต่หนูสามารถปรับในคือปรับเลยแล้วมันมีหลายลูกที่หลุดออกมาให้รู้ว่าหนูมีศักยภาพทุกอย่างพร้อมไม่แน่นะประเทศไทยอาจจะมีนักร้องสาวคนแรกที่ไม่มีกำแพงหน้าก็ได้นะลูกนะเก่งมากลูกสุดยอดเก่งจ้าน้องปายเด็กที่เก่งมากลูกต้องเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีความฉลาดและก็มีความสามารถเกินวัยในขณะร้องเพลงครูก็เฝ้ามองว่าตั้งแต่พูดไปจนถึงการร้องเนี่ยการที่ไม่มีกำแพงบนเนี่ยมันจะทำให้มีผลต่อการออกเสียงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่มีเก่งมากลูกร้องเพลงเพราะถูกต้องทุกอย่างและก็มีอารมณ์เพลงที่ดีตอนนี้เพียงแต่ว่าเรายังเด็กก็เท่านั้นเองสู้ต่อไปนะครับเก่งมากครับค่ะการร้องเพลงไวกับจังหวะลุงโน้ตไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะลุงโน้ตเข้าใจว่าปายจะรีบไปปั้นดินน้ำมันก็เป็นได้นะวันนี้ถูกใจลุงโน้ตผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเลยวิสาผ่านเลยโหนี่ฮะผลงานของหนูใช่ไหมลูกจะเป็นลมมีใครบ้างครูสุนารีแล้วก็ครูสลาค่ะอ๋อปั้นคณะกรรมการนะครับนั่งเหมือนขนาดนี้เลยนะฮะนี่ประจันหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเอาไปให้เห็นใกล้ๆเหมือนมากรายละเอียดถ้าหันหลังโอ้ยขอใครหลุดใครหลุดหัวเป็นสุกตายแล้วตายแล้วไปเอาขากินแล้วเราเพิ่งรู้ไปว่าสุนารีเป็นกระสือเลยเนี่ยเอาไปลูกไปเอาตาหลุดนะฮะเดี๋ยวกันลูกตาตายแล้วนี่เจอแล้วใช่ไหมลูกไม่เป็นไรตาหลุดไม่เป็นไรอย่าให้โหนกหายนะลูกครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาปั้นเพิ่มแม่มีเรื่องให้หวาดเสียวตลอดทางนี้ลูกทางนี้ค่อยๆลงนะลูกมองเท้าด้วยเป็นรายการที่ทำอะไรไปแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะเนี่ยให้ครูสลาดูตรงนั้นเลยลูกดูสวยมากสวยไหนไหนเนี่ยไหนใครเป็นใครบ้างลูกอาชีพมีใครบ้างลุงโน้ตครูสุนารีแล้วก็ครูสลาโอ้ครูสลาสีขาวนะฮะอันนี้ป้าสุหรือยายสุลูกนี่ม้วนผมม้วนผมนะอ๋อม้วนผมครูสลาใส่หมวกสีขาวใส่หมวกข้างหลังโทษนะฮะจะเห็นผ้าพันคอครูสลาอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะข้างหลังประสูดูกล้ามหลังขึ้นเลยนะลูกนะเล่นเวทมากเออน่ารักน่ารักน่ารักดีอ่ะเออรายละเอียดมีวงมีแว่นอะไรสวยดีถูกไหมเออน่ารักสวยว้าวที่แท้ก็ปั้นดินน้ำมันนี่เองน่ารักซะด้วยกรรมการก็ขอแอบถ่ายรูปเก็บไว้ซะหน่อยค่ะตอนร้องเพลงทีแรกก็อาจจะมีแกว่งไปบ้างแต่ด้วยแรงใจที่ส่งมาทำให้กลับมาร้องได้ตรงจังหวะเหมือนเดิมสุดยอดไปเลยค่ะน้องปาย